เราเห็นรอยล้อครูดยาวมามากกว่า20เมตรครับอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นครับก็คือรถคันนี้ยางแตกทางด้านซ้ายแล้วก็ประคองรถเข้าแล้วคราวนี้มันเกิดประกายไฟแล้วคราวนี้มันก็ลามเลยครับอย่างรวดเร็วเด็กหนีไปทางด้านหลังหมดเลยตู้ข้างๆตอนผมลงมามันยังเปิดไม่ได้มาเปิดได้ตอนที่กู้ภัยเขาเอาถังดับเพลิงมาฉีดแล้วค่อยงัดออกได้ทีมกู้ภัยเองก็ช็อกเหมือนกันเพราะเหมือนกับว่าแต่ละคนพยายามจะออกตรงบริเวณประตูด้านหลังของรถบัสคันนี้แต่ไม่สามารถเปิดประตูได้หรือไม่กู้ภัยเขาบอกว่าอยากให้สังเกตเจอรอยลากของล้อรถเหมือนคล้ายๆกับรอยเบรกตรงบริเวณถนนนะจอยคุณผู้ชมเป็นทางยาวกว่า100เมตรคล้ายกับลักษณะของยางระเบิดแล้วนำไปสู่ประกายไฟที่มันลุกท่วมรถนี่คือหลักฐานสำคัญนะฮะลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ารถบัสคันที่1ขับผ่านไปคันที่เกิดอุบัติเหตุคือคันที่2นี่คือช่วงเวลาประมาณเที่ยง7นาทีแล้วคันที่3ก็ขับตามไปจะเห็นนะฮะว่าคันที่2เนี่ยถ้าดูให้ดีนี่เห็นไหมมันเหมือนมันมีควันพวยพุ่งตามมาคันที่3เนี่ยเหมือนกับขับฝ่าควันมานี่คือหลักฐานอีกอย่างนึงดูนะฮะอีกมุมนึงก็จะเห็นคันที่2เนี่ยผ่านเข้ามาแล้วเหมือนกับมีควันออกมาละเนี่ยนะฮะขับตามกันมาก่อนที่คันที่2จะกลายเป็นรถบัสมรณะเราเห็นรอยล้อมีรอยล้อฝั่งซ้ายของรถเนี่ยครูดยาวมามากกว่า20เมตรครับไม่รู้ว่าอาจจะเกิดทำอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นครับน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นเบรกล็อกหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะเป็นรอยยางเดี๋ยวไปดูท้ายอินเสิร์ตท้ายรถนะครับจะเห็นเลยว่ามีรอยฝั่งซ้ายอยู่ก็คือรถคันนี้ยางแตกทางด้านซ้ายแล้วก็ประคองรถเข้าแล้วคราวนี้มันเกิดประกายไฟแล้วคราวนี้มันก็ลามเลยครับอย่างรวดเร็วเด็กหนีไปทางด้านหลังหมดเลยยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าไม่รู้ว่ารถคันนี้บรรทุกมาทั้งหมดกี่คนครับเพราะว่าคุณครูที่มาด้วยก็ยังไม่เจอตัวแต่ครูที่ไม่ได้ประจำรถคันนี้ตอนนี้กำลังหาอยู่ว่าครูที่ประจำรถคันนี้เอาเด็กออกไปไว้ตรงไหนเพราะตอนนี้ยอดมันหายเยอะมากผมอยู่บนรถผมลงมาเห็นคันนี้ไฟมันลุกแล้วไงคันนี้เป็นคันแรกใช่ไหมครับคันที่สามคันที่สองเห็นไฟใช่เห็นไฟลุกแล้วเห็นกู้ภัยเขามาช่วยมาอะไรก็มันไม่ไหวมันเอาไม่ทันตอนนั้นเด็กลงมาจากประตูหน้าประตูข้างๆตอนผมลงมามันยังเปิดไม่ได้มาเปิดได้ตอนที่กู้ภัยเขาเอาถังดับเพลิงมาฉีดถังเล็กนะฉีดแล้วค่อยงัดออกได้แสดงว่าเราพาเด็กมาเที่ยวแบบนี้ประจำทุกปีและนักศึกษาทุกปีใช่แต่ปีก่อนๆผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้บริษัทนี้เปล่าเพราะผมเพิ่งอยู่เข้ามาทำงานได้5เดือนเมียกำลังจะปล่อยกับคันเนี้ยคันที่ผมนั่งมาด้วยคันสามอ่ะมันจริงมันไม่น่าเกิดเลยแล้วก็ครูก็เสียใจกันทุกคนสนุกกับฟีเจอร์ Poll and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย